ไวท์ไลน์ยักษ์ไทยจำกัดภูมิใจเสนอหลวงพ่อทันใจให้เสียงภาษาไทยโดยยักษ์ไทยหลวงพ่อใจดีวันนี้ผมมีเรื่องราวจะสนทนาไม่ยาวเรื่องของใครคนหนึ่งที่ผมแต่รักเขาและสองเรารักกันสุดท้ายเธอนั้นก็มีคนอื่นหลวงพ่อว่าผมควรทำอย่างไรหลวงพ่อรู้ไหมผมเจ็บแค่ไหนเจ็บดวงใจเพราะเธอมาทำให้อกฉันหักเธอไม่รับไม่ใยมาซ้ำไม่เหยียบให้ช้ำเจ็บดวงใจเพราะคนใจร้ายมาทำให้ทรมานหากเวรกรรมมีจริงก็ขอให้เธอโดนทิ้งเหมือนที่ทิ้งฉันไปสร้างมันโดนถอนรากถอนโคนคิดมากมากระวังสมองจะปูดโผล่งอกเป็นเขามาสองข้างเพราะเราไปอยู่ไม่ถูกโซนโดนหักอกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาจะร้องไห้จนนอนสลบเขาคงไม่วกกลับมาตราบที่ใจเรายังติดรูปรสอัตตาความเศร้าความโศกมันก็จะชกหมัดมาคิดจะเสียว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนชุดคิดจะตามไปแก้แค้นมันก็คงจะเสี่ยงทุกระวังเป็นร้อนในถ้าไม่ยอมคลายก้อนทุกขยมยังไม่สบายใจก็ร้องออกไปเป็นท่อนเจ็บดวงใจเพราะเธอมาทำให้อกฉันหักเธอไม่รับแล้วใยมาซ้ำไปเหยียบให้ช้ำเจ็บดวงใจเพราะคนใจร้ายมาทำให้ทรมานหากเวรกรรมมีจริงก็ขอให้เธอโดนทิ้งเหมือนที่ทิ้งฉันไปรักก็มีสุขพอมีจากก็มีเศร้าจะหาความจีรังจากจิตใจผู้ใดเล่าจะหาทางออกด้วยจอกสุราเบียเล่าเพราะความเมามันหมดขวดก็ปวดเสียนเวียนพราวจากเด็กจนอดัลต์จนกลายเป็นเท่าทุลีดินคนจะอยู่กับเราตลอดไม่มีหลอกมันไม่มีจริงมีแต่ความจริงที่ต้องทำใจยอมรับกฎแห่งกรรมและการเวลาจะคอยเป็นตัวบังคับเรียกหลวงพ่อว่าทันใจหลวงพ่อก็เป็นมนุษย์ไม่ได้วิเศษเกินใครที่หนีมาบวชเป็นพระก็เพื่อจะตัดอาลัยภาษีกาแฟนยมก็เคยทิ้งอาตมาไปเจ็บดวงใจเพราะเธอมาทำให้อกฉันหักเธอไม่รักแล้วใยมาซ้ำไม่เหยียบให้ช้ำเจ็บดวงใจเพราะคนใจร้ายมาทำให้ทรมานหากเวรกรรมมีจริงก็ขอให้เธอโดนทิ้งเหมือนที่ทิ้งฉันไปคงไม่ตกอับจงเข้มแข็งไม่เจอกับบทหนักใจเราให้อภัยก็ปล่อยไปอย่าไปจมปลัก